วันนี้เราจะมาบริจาคเลือดกันนะคะเป็นการบริจาคเลือดครั้งแรกแล้วก็คิดว่าบริจาคเลือดปีใหม่ทำให้รู้สึกดีนะคะได้ช่วยคนอื่นก็รู้สึกดีแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะได้เก็บภาพอีกหรือเปล่านะและนี่ก็เป็นข้างในของสถานที่บริจาคเลือดของที่นี่นะคะก็คือมีหลายที่บางที่ก็คือเวลาไปบริจาคเนี่ยก็จะเหมือนได้ตังค์ด้วยแต่ว่าพวกเราคือคุณสามีเขาเลือกที่จะบริจาคที่นี่นะคะเขามาบริจาคทุกๆ2เดือนซึ่งก็แตกต่างจากที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยนี่ก็คือ3เดือนบริจาคได้ครั้งหนึ่งนะคะก็เหตุผลที่อยากมาบริจาคก็คือเห็นเขามาคุณสามีเขามาบริจาคก็อยากจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ดีต่อใจได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วการบริจาคเลือดของเราเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเอาไปปั่นแล้วเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างช่วยเหลือคนที่เป็นหลายๆโรคนะคะแล้วก็หนึ่งถุงของเราเนี่ยเลือดหนึ่งถุงซึ่งเราการทำบุญครั้งนี้ก็คือฟรีไม่เสียตังค์นะคะก็คือ1ถุงช่วยเหลือคนอื่นได้3คนนะคะแล้วถ้ามาบริจาค2เดือนต่อครั้งก็คือบริจาคได้6ครั้งหมายถึงว่า1ปีเราช่วยคนอื่นได้18คนนะคะแล้วขั้นตอนการบริจาคเลือดเนี่ยค่ะก็น่าจะคล้ายๆกับที่เมืองไทยนะคะเพิ่มเติมมาณตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องติดโควิดไหมได้ฉีดวัคซีนโควิดมาไหมได้ไปอยู่ใกล้กับใครที่มีอาการเป็นโควิดไหมอะไรอย่างนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าก็ยังไม่เคยบริจาคเลือดที่เมืองไทยเลยนะคะเนี่ยค่ะการยกแขนขึ้นแบบนี้ก็คือการห้ามเลือดไม่ให้ไหลนะคะการหยุดเลือดนะคะคือเคยอยากบริจาคครั้งหนึ่งเมื่อตอนอายุ18นะคะตอนนั้นคือที่เมืองไทยนะคะเขาให้ต้องน้ำหนักถึง45กิโลกรัมนะคะถึงจะได้บริจาคเลือดได้แต่ณตอนนั้นคือน้ำหนักแค่42นะคะเลยไม่ได้บริจาคเลยนะคะผ่านมา30ปีนะคะนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเลือดครั้งแรกแล้วก็เป็นการบริจาคเลือดในต่างประเทศที่อเมริกานะคะสำหรับbenefit นะคะที่เราได้จากการบริจาคนะคะก็หนึ่งได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนได้ดีต่อใจของเราแล้วนะคะก็ยังเราได้บำรุงรักษาสุขภาพของตัวเองเพื่อให้เราสุขภาพดีก่อนหน้าที่จะมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองสุขภาพดีแข็งแรงก็อย่าบริจาคเลยนะคะคนอื่นเขาจะได้ไม่มาติดสิ่งไม่ดีจากเราไปนะคะคือก่อนที่จะมาบริจาคนี่ก็คือต้องกรอกเอกสารออนไลน์พอมาถึงก็วัดความดันนะคะเจาะเลือดเช็คนะคะส่วนสิ่งที่เราได้จากการบริจาคเลือดนะคะก็คือเราได้รู้ปัญหาสุขภาพของเราแล้วก็การให้เลือดสามารถลดการสะสมของธาตุเหล็กที่เป็นอันตรายได้การให้เลือดอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายได้การให้เลือดอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้การให้เลือดช่วยให้ตับแข็งแรงได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆทำบุญไม่ต้องเสียตังค์ทำบุญแล้วดีต่อใจรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้ามีอาการอ่อนเพลียหรืออะไรก็พักผ่อนอาการหลังจากที่ให้เลือดมาแล้วนะคะคือบริจาคเลือดมาแล้วก็จะรู้สึกเพียงนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้พักผ่อนเยอะนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเวลา 1-2 วันนี่ก็คือให้ดื่มน้ำเยอะกว่าปกตินะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะก็รู้สึกดีก็อยากจะมาแชร์ Mine always rolls off I don't know why Yeah you're moving your arm a lot that's whyLeave it off for me, please. Thank you. ผ่านมาแล้ว 2-3 ชั่วโมงนะคะ
เอาออกได้ละมีอีกเรื่องนึงนะคะขำๆคนที่จะมาก่อนที่เขาจะจิ้มเข็มลงไปในเส้นเลือดเรานะคะเขามองหน้าคุณสามีเขาบอกว่าเนี่ยเขาตัวเล็กนะแต่เขาก็มีเลือดเลยนะคะแล้วก็มองหน้าแต่ก็นะถ้าจะจริงอะค่ะคนตัวเล็กเนี่ยกว่าเลือดจะเต็มถุงนะคะ15นาทีคุณสามีเขาตัวโต5นาทีเขาก็เต็มถุงแล้วนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ